ถึงผมไม่ใช่ซูปแต่อากาศมาฟลอว์เขาไม่เห็นผมอยู่ในคลับเขาไม่ได้ดูมาโชว์ไม่ได้คุชนาวในสตรีทเพราะไม่มีซิกฟอร์มไม่ชอบเที่ยวกลางคืนอยู่แต่ในคอนโดนั่งอยู่บนโซฟาเล่นแต่ Nintendo ว่าถ้าคุณไม่อยู่ก็อยากชวนคนดูนี่มองเราเปิดแอร์เย็นๆแล้วชวนมาดูได้ได้ไรก็แค่ฉันบอกมา Anything you want ไม่ต้องเสียเวลาถ้าไม่ว่าไรชวนเล่นฟีฟ่า My babyมีเธออยู่ด้วยกันมันก็คงจะดีก็อยากให้เราสนิทเหมือนสติกลีเราเอ้ยก็คืนนี้มันเหงาไม่เอาอีกแล้ว Cause I need you right now อยู่เพื่อนไปไหนไม่ใช่ทำให้ฉันฟังดีเธอหาคืนนี้เธอแค่แต่เหงาอยู่เหมือนกันโอ้ยอยู่เพื่อนอย่างนี้มันคงจะดีถ้าเธออยู่กับฉันจะกลับไปเหงาทำไมคนเดียวเสาสีที่อยากให้เธออยู่ต่อไม่ทำอะไรเธอชัวร์ไม่ต้องกลัวพ่อดูหลอกมันนอนดูเน็ตเพิ่งชวนมาบิ๊กซีวีแล้วเอาแขนผมไปหนุนอุ่นมันกอดพี่นุ่นก็แบบว่างนะวันนี้ไม่มีแขกอย่าไปเชื่อคราวที่เคยบอกว่าผมแสบเงินผมไม่น่าสักนะไม่ไหวก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงแต่ก็ต้องมีแดดอยากให้ถอดเสื้อออกไม่ต้องมีหลอกแบบเธอเซ็กซี่ถ้าผมแทบเลือดออกนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แค่เพื่อหยอกถอดไม่ออกกับผมถอดให้สวัสดีครับ Facebook Live Tether Talk นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่หน้าเพจ Forex Tribute นะครับก็ไลฟ์ของเรานะครับ มีเป็นประจำทุกวันนะครับเวลา 3:00 น. ถึง 3:30 น. เป็นประจำนะครับที่เพจ Forex Tribute นะครับสำหรับ Tether Talk นะครับสนับสนุนโดย Broker IUX Market นะครับ Broker ที่ฝากถอนนะครับรวดเร็วมากนะครับแล้วก็มีสเปรดเนี่ยที่ต่ำมากๆนะครับเพียง 0.0 เท่านั้นนะครับแล้วมีบัญชีนะครับที่มีโบนัสนะครับเราสามารถรับโบนัสมาเทรดกันได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีค่าสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับสำหรับ IEX Market นะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถคลิกเข้าไปที่แคปชั่นของไลน์นี้นะครับจะมีลิงก์ให้เราไปเปิดเว็บไซต์ของ IEX Market นะครับสำหรับ IEX Market นะครับเราเนี่ยสามารถนะครับดูนะครับสเปซวันนี้นะครับผมจะพาเราไปดูตัวสเปรดกันเลยนะครับสำหรับตัวสเปรดนะครับหรือว่าค่าคนต่างระหว่างบิตกับอาร์คนะครับสำหรับ IEX Market เนี่ยจะอยู่ในขั้นต่ำมากๆนะครับก็ถ้าเรามานะครับล็อกอินที่ panel ของเราแล้วนะครับมันก็จะมีประเภทบัญชีนะครับการโอนเงินภายในครับการทำธุรกรรมแล้วก็ในหัวข้อหมวดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับสเปรดนะครับตัวสเปรดเนี่ยเราก็จะแยกเป็นหมวดหมู่นะครับเช่นพวกcurrency นะครับหรือว่าคริปโตดัชนีแล้วก็หุ้นนะครับเราไปดูตัวอย่างสเปรดนะครับก็คือเป็นไลฟ์เลยนะครับก็คือเป็น
เป็นสเปรดสดๆเลยของคู่เงินนะครับตัวอย่างตอนนี้นะครับ AJ ก็ 0.3 0.4 นะครับ AU 0.6 นะครับ EG 0.0 นะครับ EJ 0.0 EU นะครับก็ 0.0 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันจะแอพพลายนะครับใช้กับประเภทบัญชีนะครับที่เป็น raw account นะครับ raw account เนี่ยก็จะมีสเปซน้อยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวในส่วนของค่าคอมมิชชั่นบ้างนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เอาไปใช้ในการโอเปเรตของโบรกเกอร์นะครับ GJ 0.3 เท่านั้นนะครับน้อยมากๆเลยครับปกติ GJ เราเทรดกัน20บางที25บางโบก30นะครับ GU ก็ 0.0 นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างจริงนะครับสเปรดจริงๆของคู่เงินที่เราเทรดกันนะครับส่วนของคริปโตเองนะครับก็เราก็จะเห็นว่าอย่างเป็นเหรียญ BNB นะครับหรือว่าBNB เนี่ย 154.3 นะครับ BTC ก็ 51.3 นะครับตัว ADA USD นะครับ 11.0 นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีเหรียญคริปโตนะครับเช่น Ethereum นะครับ Litecoin นะครับ Solana แล้วก็ Uniswap นะครับก็มีเหรียญคริปโตให้เราเทรดมากมายเลยนะครับดัชนีก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะมีดัชนีตลาดหุ้นจากทั่วโลกนะครับสามารถเข้ามาทดลองนะครับมาโหลดเดโมนะครับมาเปิดบัญชีแล้วก็อาจจะรับโบนัสไปเทรดได้เลยนะครับก็สำหรับ IUX นะครับก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของตารางข่าวของเรานะครับวันนี้นะครับเราเริ่มจากตารางข่าวเช่นเดิมนะครับสำหรับ Economic Calendar นะครับสวัสดีครับคุณคิตตี้นะครับสวัสดีครับคุณดวงรักนะครับสำหรับตารางข่าวนะครับวันนี้ก็จะมีเราไปดูนะครับตารางข่าววันพฤหัสบดีนะครับที่20นะครับก็ช่วงเช้านะครับมีตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของนิวซีแลนด์นะครับประกาศมาตั้งแต่ยังไม่6โมงเลยนะครับก็ประกาศออกมานะครับก็ต่ำกว่าการคาดการณ์นะครับจากที่คาดการณ์ 1.7 นะครับกลายเป็นว่าออกมา 1.2 นะครับอันนี้เป็นควอเตอร์ออนควอเตอร์ส่วนyear on year นะครับควอเตอร์แรกเนี่ย 6.7 นะครับก็หมายความว่าเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับของนิวซีแลนด์ดอลลาร์เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับก็ต่ำลงนะฮะในส่วนของเยนเองนะครับก็มีประกาศPBOC loan prime rate นะครับก็ 3.65% ตามการคาดการณ์นะครับในส่วนของยูโรเองนะครับยูโรเมื่อช่วง 6:30 นะครับจะมีแถลงการนะครับ policy meeting ออกมานะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกา20:30 นะครับมี initial jobless claim นะครับก็สูงกว่าการคาดการณ์นิดหน่อยนะครับ 5,000 อัตรานะครับแล้วก็ที่ออกไปตอน20:30เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นตัว ตัว Philadelphia Fed Manufacturing Index นะครับก็ลบ 31.3 นะครับแล้วก็ Philly Fed Employment นะครับลบ 0.2 นะครับแล้วก็ส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับ Existing Home Sale นะก็น้อยกว่าการคาดการณ์นิดหนึ่งนะครับก็โดยหลักนะครับไม่ได้มีข่าวสำคัญอะไรนะครับที่จะเป็น Market Mover นะครับสำหรับในวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับก็อันที่สำคัญเลยนะครับก็น่าจะเป็น GDP นะครับตอนบ่ายโมงนะครับเป็น retail sale กับ core retail sale นะครับในส่วนของค่าเงินปอนด์นะครับแล้วก็ช่วง3:30นะครับ composite PMI manufacturing PMI แล้วก็ service PMI ของค่าเงินปอนด์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แคนาดานะครับจะมีretail sale แล้วก็ core retail sale นะครับก็ยังไม่ได้มีข่าวสำคัญอะไรมากนะครับในส่วนของตารางข่าววันนี้พรุ่งนี้นะครับเราไปดูนะครับเราย้ายไปดูกราฟกันดีกว่านะครับเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์นะครับไลฟ์ล่าสุดไปเมื่อวันอังคารนะครับเดี๋ยวมาดูอัปเดตกันว่าราคาทิศทางของคู่เงินนะครับทองคำน้ำมันมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับถ้าที่สนใจคู่ไหนนะครับสามารถแนะนำมากันได้เลยนะครับเราเริ่มกันจากนะครับเราเริ่มกันจากทองคำเช่นเดิมนะครับทองดำทองดำทองคำนะครับเราดูก่อนนะครับต้องย้อนไปดูในกรอบเวลาเดย์นะครับกรอบเวลาเดย์เนี่ยที่เราไม่ได้ไลฟ์กันมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวานนะครับเราจะพบว่าราคาเนี่ยมันปรับตัวลงนะครับปรับตัวลง
จากแถวนะครับแถวราคา2,900 นะครับลงไปถึงสร้างโลที่1,968โดยประมาณนะครับแต่ว่าช่วงท้ายตลาดนะครับช่วงตลาดนิวยอร์กเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยราคานะครับกลับขึ้นมาปิดนะครับอยู่ในอยู่เหนือ1,995นะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้มันจะเหมือนเป็นบล็อกนะครับในกรอบเวลาเดย์เนี่ยทองคำจะเป็นออเดอร์บล็อกนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับราคาอยู่เนี้ยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นวันที่4นะครับเมื่อวานนะครับเหมือนจะเบรกลงไปแล้วนะครับเบรกเส้นค่าเฉลี่ย20วันแต่ว่าสุดท้ายราคาสามารถกลับมายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้นะครับทีนี้นะครับก็มันเป็นกึ่งแท่ง rejection ที่เดียวกันนะครับสำคัญเลยนะครับวันนี้ถ้าราคานะครับสำหรับราคาวันนี้เนี่ยถ้าสามารถนะครับปิดเหนือ1,995นะครับราคาเนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปทางด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันสามารถนะครับไม่สามารถปิดต่ำกว่า1,995ได้นะครับโซน1,995เนี่ยราคาเบรกลงมาแล้วก็เป็นฟอลเบรกกลับขึ้นไปนะครับทีนี้แนวต้านนะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2010นะครับตอนนี้มันมีการแอฟโรสนะครับหรือว่าในกรอบเวลา4ชั่วโมงเนี่ยราคากำลังแอฟโรสตัวแนวต้านตัวนี้อยู่นะครับ ซึ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวแนวต้านตรงนี้นะครับมันจะนะครับเป็นแนวรับเดิมนะครับแนวต้านแนวรับเดิมก็คือตัวเส้นประบริเวณนี้นะครับมีการเบรกลงไปนะครับไปหาดีมานด์โซนเมื่อวันที่17นะครับขึ้นมาชนแนวต้านแถว2010นะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณคาโซว่าขอ GU ด้วยครับได้ครับผมเดี๋ยวต่อจากคู่เงินทองคำนะครับเดี๋ยวเราไปดู GU กันนะครับในส่วนของทองคำเนี่ยก็มีการนะครับเมื่อวานอย่างที่บอกไปนะครับราคามาแถว2010นะครับแล้วก็ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายไปเป็นแท่งกลับตัวนะครับช่วงที่มันเบรกดีมานด์โซนเนี่ยเป็นแท่งกลับตัวก็คือเป็นแท่งรีเจคชันนะครับราคากลับขึ้นมานะครับปิดเหนือ1,995แล้วก็แอฟโรสตัวแนวต้านอีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่าไอเส้นตัวนี้เราอาจจะเรียกว่าเน็กไลน์ก็ได้นะครับเน็กไลน์ของรูปแบบนะครับซึ่งราคาเนี่ยลงไปนะครับแต่ว่ากลับขึ้นมาทดสอบแนวนี้ตลอดนะครับความหมายของมันเนี่ยสิ่งที่ว่าสิ่งที่อาจจะเกิดนะครับก็คือราคาอาจจะปรับตัวขึ้นไปหาซัพพลายโซนอีกครั้งหนึ่งนะครับซัพพลายโซนเนี้ยนะครับผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์ก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะทำการกดราคานะครับจุดเนี้ยมันหลุดมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับวันศุกร์ที่14แล้วราคาเนี่ยออกไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับขึ้นมาซัพพลายโซนนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นเฟรชโซนอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวนะครับถ้าราคาสามารถเบรกแนว2010นะครับปิดเหนือ2010แล้วก็กลับขึ้นไปได้นะครับไอ้ซัพพลายโซนนี้นะครับเราก็ถ้าเราดูอัตราส่วนฟิโบนัชชีนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนะครับระหว่าง61กับ78นะครับแต่เราไม่สามารถยึดตัวซัพพลายโซนได้อย่างเดียวนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยเพราะว่าถ้าดูโครงสร้างมันนะครับโครงสร้างของทองคำเนี่ยมันถ้าเน็กไลน์มันอยู่แถว2010นะครับมันถ้ามันเบรกตัวแนวต้านตรงนี้ได้นะครับ2010นะครับมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ราคาจะไปทดสอบไฮเดิมนะครับแถว2045-2050นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นตัวทาร์เก็ตนะครับของการเบรกเน็กไลน์ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ได้ไม่สามารถใช้เป็น Buy Entry นะครับหรือว่าเข้าออเดอร์ได้ทันทีแถว Supply Zone บริเวณนี้นะครับก็อาจจะต้องจับตาดูแล้วก็มองหาแท่งกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับถ้าเบรก2010นะครับทองคำเนี่ยอาจจะกลับไปทดสอบ High 2050ได้นะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าราคาวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าบอกง่ายๆนะครับถ้าปิดนะครับเรียกว่าปิดเหนือ1995ได้นะครับราคาเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นทางด้านบนต่อนะครับก็คือจะเบรกมีโอกาสที่จะเบรก2010แล้วก็ไต่ขึ้นไปเลยนะครับสำหรับทองคำนะครับก็อยู่ในช่วงของความไม่แน่นอนนะครับความผันผวนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับลงและขึ้นนะครับขึ้นก็เป็นลักษณะของชาร์ปหรือว่าเป็นออก V shape ก็ได้นะครับ V shape คือลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็รีเจ็คขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดการย่อนะครับถ้าเป็นสวิงเทรดนะครับเราอาจจะใช้ถ้าสมมุตินะครับราคามันย่อมานะครับแถว1995นะครับอาจจะใช้เป็นการเทรด follow buy กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูว่า
ควรจะออกประมาณไหนเช่นซัพพลายโซน20 30 20 25นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงนะครับของการเทรดแบบสวิงเทรดนะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคุณคัสโนวานะครับก็ทองคำก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอัปเดตให้ดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าแนวโน้มของทองคำนะครับหลังจากที่ผ่านคืนนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าสังเกตดูนะครับโครงสร้าง 4S นะครับทำ High แล้วก็มาทำ Low แล้วครับแล้วก็เริ่มจะกลับไปทำ High เพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของความผันผวนนะครับราคาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นกึ่ง non directional ก็คือไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับราคาเนี่ยมันวิ่งแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็สร้าง High นะครับแต่ว่าสร้าง Low นะครับแล้วตอนนี้กลับมาเหมือนจะทำ New High อีกรอบถึงนะครับก็ยังติดตามดูนะครับถ้าช่วงไหนมันเทรดยากนะครับเราก็ข้ามผ่านไปก่อนก็ได้นะครับเราไปเลือกช่วงของการเทรดที่ง่ายนะครับไอ้ตัวทองคำนะครับคือผมยังไม่ได้ตัดโอกาสการที่ราคาเนี่ยมันจะกลับตัวจากแนว2010ลงไปนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่ผมเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเมจิกเมลเทนนะครับเมจิกเมลเทนเนี่ยผมตั้งชื่อมันเองนะครับไอ้เมจิกเมลเทนนะครับมันก็คือเราจะมีแนวรับหรือว่าแนวต้านตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นตัวกดดันราคานะครับหรือว่าพุทราคาออกไปนะครับเราสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเอาลูกศรเป็นสีแดงก่อนชุบนะก่อนที่จะไป GU ขอพูดถึง Magic Mountain อีกสักรอบหนึ่งนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับจุดที่เป็นลูกศร3อันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคานะครับก็คือวิ่งลงมาถูกไหมครับวิ่งลงมาปุ๊บไปทำโลแถว1981นะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับจากแถวนี้นะครับลงไปสร้างโลแถว1968 1969นะครับถ้าดูนะครับจุดนี้นะครับอาจจะมีตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็แถวจาก2010เนี่ยดันราคาลงไปนะครับมีโลใหม่มีโลใหม่มีโลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้นะครับมีโอกาสที่จะดันนะครับราคาลงนะครับไปสร้างโลใหม่นะครับหรือ equal low แถว1968 1970เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้เขาต้องจับตานะครับถ้าเราเห็นรูปแบบโครงสร้างกับตัวนะครับจากบริเวณนี้นะครับเช่นแท่งนี้นะครับตัวอย่างนะก็คือเป็น bearish spin bar ในลักษณะนี้นะครับเป็นแท่ง rejection นะครับแบบแท่งนี้นะครับหรือว่าเป็นแท่ง engulfing นะครับก็คือแท่งเคียงคืนกินนะครับถ้ามันเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับเราก็จะดูว่ามันเป็นโอกาสนะครับจะสร้างโครงสร้างเมจิกเมลเทนนะครับเมจิกเมลเทนก็คือภูเขานะครับที่มันเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจากฐานนะครับหรือว่าตีนเขาเดียวกันนะครับตีนเขาของเราถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับมันก็จะอยู่แถวราคาประมาณตรงนี้นะครับ2013 2012นะฮะอันนี้ฝากไว้พี่นาอีกทีนึงนะครับในช่วงของความผันผวนเนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งเมจิกเมลเทนหรือว่าเบรกเนคไลน์กลับขึ้นทางด้านบนนะครับเราก็ต้องดูความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับสังเกตพฤติกรรมราคาแล้วค่อยพิจารณาเข้าออเดอร์นะครับไปดูนะครับไปดู GU นะครับคุณคาโซวาขอมานะครับไปดูต่อเลยนะครับ สำหรับ GU นะครับน่าจะมีผมแชร์ไอเดียไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยหรือวันก่อนไม่แน่ใจนะครับก็โดยรวมนะครับเดี๋ยวดู4ชั่วโมงก่อนนะฮะหรือว่าอาจจะต้องดูเดย์ดิดูเดย์นะครับก็คือเดย์เนี่ยมันขึ้นมานะครับแถวแถวแนวต้านนะครับใกล้ๆแนวต้านเส้นเทรนไลน์ของมันนะครับแล้วก็มันจะมีโซนนะครับ daily supply zone ตั้งแต่ราคา1จุดโดยประมาณนะครับ 1.247 โดยประมาณนะครับลงมานะครับซึ่งถ้าเราดู4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างในลักษณะของอาจจะเรียกว่าดับเบิลท็อปก็ได้นะครับนี่คือโครงสร้างนี้แล้วเน็กไลน์อยู่ที่ 1.235 นะครับ GU ก็คื อผมให้แนวการเทรดไป2อันนะครับที่สำหรับไอเดียเทรดที่แชร์ไปก็คือ เป็น Aggressive Entry นะครับจากแถวนี้นะครับ 1.24500 นะครับถ้าเราเทรดในลักษณะนั้นเนี่ยตัว entry เรานะครับ
เราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวซับลอสนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราต้องวางไว้บริเวณไฮนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตเรานะครับทาร์เก็ตเราก็ทาร์เก็ตแรกอาจจะอยู่ที่ดีมานด์โซนนะครับอันนี้ประมาณ 1.75 โดยประมาณนะครับส่วนอีกแนวนึงนะครับก็คือรอราคานะครับขึ้นไปแถว 1.25 โดยประมาณนะครับได้กลมๆนะครับ 1.25000 นะครับตอนนี้ราคามันกำลังไต่นะครับก็คือมีการเลาะเส้นซึ่งดูเนี่ยมันเหมือนการคอนโซลิเดตนะครับหรือว่าการสะสมแรงนะครับภายใต้กรอบแฟลกแคบๆนะครับแบบนี้นะครับแฟลกของเราก็คือประมาณนี้โลมันก็ยังลกยกขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะซิกแซกขึ้นนะฮะแบบนี้นะครับถ้าขึ้นไปนะครับผมก็ยังราคามันยังจริงๆครับเราจะเห็นว่ามันมี rejection ทั้งข้างล่างทั้งบนนะครับเป็นไส้เทียนข้างบนนะครับไส้เทียนข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับก็ยังมองว่าแผนนะครับที่ให้ไว้นะครับก็คือจุด entry ที่2นะครับแถว 1.25 เนี่ยที่จะช็อตลงมานะครับลงมาหาอย่างน้อยๆนะครับตัว neckline 1.235 นะครับหรือ demand zone นะครับหรือถ้าเป็น complete ตัว head and shoulder นะครับในรูปแบบใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะลงมาได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว GU นะครับที่คุณคาโซว่าขอมานะครับก็ยังมองเช่นเดิมนะครับตอนนี้นะครับถ้ายังไม่มีออเดอร์นะครับลองพิจารณานะครับ 1.25000 นะครับกับอีกแนวราคานึงนะครับตอนนี้เลยเห็นตอนนี้เลยนะครับก็คือเส้นนี้นะครับแนวฟิโบ61ราคาประมาณ 1.2470 นะครับโดยประมาณนะครับจุดนี้อาจจะเป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถหาเราสามารถใช้การช็อตลงไปได้นะครับก็ SL นะครับ SL วางข้างบนนะครับสูงกว่า1ก็วางสักประมาณสัก 1.256 นะครับ 1.256 นะครับก็เราไม่ควรที่จะบีบอัดตัวระยะตัว SL มากเกินไปนะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันสามารถรีเทสนะครับหรือว่าจะถึงฟิโบ78ได้เลยนะครับก็ GU นะครับมองเหมือนเดิมนะครับหาโอกาสช็อตลงมานะครับเป้าแรกนะครับก็คือ neckline ของมันนะครับแถวๆนี้ 1.235 นะครับแล้วก็ถ้า manage position ได้นะครับเราสามารถแบ่งปิดแล้วก็ถือต่อไปนะครับในตัวในตัวของ GU นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดู EU บ้างนะครับEU กรอบเวลาเดย์นะครับกรอบเวลาเดย์เนี่ยมันกำลังนะครับ approach ตัวแนวต้านนะครับแนวต้านตัว flip zone นะครับหรือว่า support resistance flip นะครับคุณณัฐวัฒน์ขอ GJ สวัสดีครับ flip zone 1.11500 นะครับเดี๋ยว GJ ไปดูต่อจาก EU นะครับราคาก็ปัจจุบันนะครับ EU ก็ในกรอบเวลาเดย์ก็เคลื่อนที่แบบนี้อยู่นะครับขึ้นย่อนะครับมีโอกาสกลับไปทดสอบไฮนะครับ 1.107 นะฮะถ้าดูตามโครงสร้างเนี่ยก็พยายามราคาจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาจะพยายามไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้แถวซัพพอร์ตรีสแตนฟิปนะครับซึ่งเป็นจุดหลักนะครับที่เราจะใช้นะครับในการมองช็อตนะครับก็คือแถวบริเวณเส้นนี้นะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้ราคาจากปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังห่างอยู่อีกประมาณสัก 1,500-1,600 จุดนะครับในกรอบ4ชั่วโมงนะครับก็มันเคลื่อนที่ตามโครงสร้างที่บอกเมื่อกี้นะครับตัวสีฟ้านี่ก็คือเส้นเทรนด์ของมันนะครับหรือว่าเส้นชาแนลในขาขึ้นมันนะครับแต่ว่าการขึ้นในฐานนี้นะครับมีโอกาสย่อได้นะครับเวลาที่มันทดสอบไฮนะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยมันยังคงไต่ไปเรื่อยๆนะครับไปแถวนี้นะครับ 1.10700 นะครับมันอาจจะย่อลงมาแล้วขนาดนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราเป็นสวิงเทรดเราอาจจะหาจังหวะช็อตลงมานะครับแล้วก็มาออกที่แนวรับนะฮะแต่ว่าหลักๆเลยนะครับเราจะยังโฟกัสอยู่ที่โซนสีฟ้าตั้งแต่ราคาประมาณสัก 1.112 ไปถึง 1.12 โดยประมาณนะครับก็ EU เนี่ยก็ถ้าดูโครงสร้าง4ชั่วโมงตอนนี้นะครับตรงนี้คือ support resistance flip ซึ่งราคาเนี่ยกำลังพยายามที่จะเบรกขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตัว EU เนี่ยโลมันยกสูงขึ้นนะครับนี่คือโล1โล2นะครับโล3นะฮะพอโล3นะครับที่มันออกมาจากตัวแนวต้านตัวเดียวกันเนี่ยโลมันยกขึ้นนะครับแต่ว่าไฮกลับมาทดสอบ
ตัวนิกไลหรือว่าแนวต้านตลอดก็มีโอกาสนะครับที่จะในอนาคตเนี่ยน่าจะวิ่งไปทดสอบหายเลยนะครับก็แบบนี้นะครับในระหว่างนี้นะครับจริงๆถ้าเป็นอินทราเดย์นะครับตอนมันเบรกเอาท์เราอาจจะเทรดขึ้นไปหาตัวไฮข้างบนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะครับผมจะรอแถวไฮนะครับ 1.107 นะครับเพื่อที่ช็อตสวิงกลับลงมามากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเทรดบริเวณกลางทางนะครับกลางทางของผมก็คือบริเวณไอเส้นเน็กไลน์อะไรต่างๆพวกนี้ครับผมเรียกว่ากลางทางนะครับยกเว้นแต่ว่านะครับถ้ามีจังหวะเทรดเช่นราคาลงมาแบบนี้นะครับก็อาจจะลองพิจารณาอย่างนี้ขึ้นไปนะครับก็คือเป็นการยกโลสูงขึ้นนะครับ SL ของเราก็จะน้อยลงหน่อยนะครับทองแท่งมีย่อหรือเปล่าคะทองแท่งนะครับทองแท่งคงต้องอิงทองโกลสปอตนะครับโกลสปอตเนี่ยผมยังไม่อยากยังไม่กล้าฟันธงว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับในส่วนของแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบราคานะครับก็คือมันมีเมจิกเมลเทนเองซึ่งอาจจะดันราคาลงมาอีกนะครับหรือว่าตัวรีเจคชันนะครับถ้ามันปิดอยู่ปิดเหนือ2010ได้เนี่ยมันน่าจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้นะครับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้ก็หมายความว่าสักไอ้33,000นะครับก็น่าจะไปถึงได้นะครับสำหรับราคาทองคำทองแท่งนะครับEU นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดู GJ ต่อนะครับตามที่คุณณัฐวัฒน์ขอมานะครับ GJ นะครับยังคงไต่ไปเรื่อยๆนะครับโดยรวมเนี่ยมันไต่ไปเรื่อยๆโดย correlate หรือว่าสัมพันธ์กับตัว UJ นะครับซึ่งวันนี้ UJ มันมีการดรอปลงแล้วนะครับ UJ เนี่ยมันเจอขอดู UJ ก่อนนะครับ UJ เนี่ยมันไปแนวต้านนะครับมันมี channel ตัวนี้นะครับซึ่งผมลากไว้ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ราคามันก็อยู่ในกรอบนะครับวิ่งซิกวิ่งย่อวิ่งย่อไปตามกรอบตัวนั้นนะครับ ทีนี้พอมาเจอนะครับแนวต้านหลัก 1.135 นะครับบริเวณเนี้ยซึ่งมันเป็นจุดที่ราคาดรอปลงมานะครับ2ครั้งนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเกิดการดรอปตรงนี้นะครับกับการดรอปตรงนี้พอถึงตรงนี้นะครับ approach แล้วเนี่ยราคาก็เริ่มย่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว UJ นะครับถ้าราคาไต่ขึ้นอีกทีนะครับสมมุติใครยังไม่มีออเดอร์นะครับไต่ขึ้นอาจจะเท่าเดิมหรือว่าไฮสูงกว่าเดิมนะครับให้มองช็อตลงมานะครับอาจจะมองช็อตกลับมาที่ 133.7 นะครับหรือว่าแถว134ได้นะครับอันนี้โครงสร้างมันจะออกเป็นลักษณะของ T ได้นะครับหรือว่า Triple Tap นะครับก็คือราคามันวิ่ง1นะครับ2นะครับอาจจะเป็น3พยายามสร้างไฮสูงกว่าเดิมที่เป็นฟอลเบรกแล้วก็กลับลงมานะครับอันนี้ลองพิจารณาดูนะครับ UJ ลงนะครับแต่ว่าวันนี้ GJ ไม่ได้ลงด้วยนะครับ GJ เนี่ยย่อนิดเดียวนะครับย่อนิดเดียวก็คือในโครงสร้างเนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับที่ มันเป็นเทรนด์ขึ้นตามชาแนลนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับมันมีการเบรกโซนสีฟ้าขึ้นไปนะครับก็ยังติดบริเวณแนวต้านที่เป็นชาแนลของมันอยู่นะครับพอเบรกขึ้นไปชนแนวต้านมันก็ย่อนะครับดูเดย์นะครับ GJ ก็ราคานะครับออกไปห่าง EMA นะครับก็คือเป็นเทรนนะครับเทรนยังแรงอยู่นะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับ GJ มันก็คงย่อได้แต่ว่ามันก็คงขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งนะครับก็คือราคาเนี่ยตอนนี้มาพักอยู่ที่ EMA 20นะครับอาจจะลงมานะครับชน EMA เส้นสีฟ้าแถวๆ 166.5 แล้วก็จะดีดขึ้นต่อนะครับจุดที่น่าลุ้นนะครับจุดที่น่าลุ้นสำหรับตัว GJ เนี่ยก็คงจะต้องนะครับรอให้ราคามันกลับไปทดสอบไฮเดิมอีกสักรอบหนึ่งนะครับให้มันราคาทดสอบไฮเดิมอีกสักรอบหนึ่งแถวๆ167.9 หรือว่า168นะครับเพื่อจะดูว่ามันจะเป็นโครงสร้างแล้วมันท็อปหรือเปล่านะครับ neckline มันก็อยู่แถวๆ 166.5 ถ้ามันวิ่งไปแบบนั้นนะครับมันก็จะเกิด bullish divergence นะครับก็คือมี high เท่าเดิมหรือว่า high สูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ RSI นะครับ relative strength index อาจจะลดต่ำลงนะครับอันนั้นเราอาจจะใช้เป็นลักษณะของการ swing trade นะครับจาก high เนี่ยลงมาแถวๆ
neckline นะครับก็ประมาณ 1,500 จุดนะครับแล้วก็ดูอีกทีว่าราคาเนี่ยมันจะสามารถเบรกตัว neckline ได้ไหมนะครับถ้าเป็นสวิงเทรดแถวนี้เราออกก่อนนะครับเล่น1รอบก่อนแล้วค่อยหาจังหวะการเทรดรอบใหม่ก็ได้นะครับ GJ โดยรวมนะครับก็เทรนด์นะครับยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเทรนด์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็จะมีเส้นซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวสักพักน่าจะมีการดีดขึ้นนะฮะเพราะมันเจอซัพพอร์ตแล้วถ้ามันดีดขึ้นนะครับถ้ามันดีดขึ้นจากปัจจุบันนะครับแถวๆนี้โดยที่ไม่ลงมาแถว 166.5 ก่อนนะครับมันน่าจะขึ้นต่อสร้างไฮได้อีกนะฮะเพราะว่ามันไม่เสียโครงสร้างของมันในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามันลงมานะครับแถว 166.5 ได้นะครับแล้วสมมุติมันกลับขึ้นไปทีนี้นะครับน่าสนใจน่าเทรดนะครับมันแตกต่างกันนะครับเราต้องดูให้เป็นนะครับจากจุดนี้ถ้าลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับเราถึงพิจารณาการเทรดช็อตจากข้างบนนะครับแถว168นะครับแต่ว่าถ้าจากจุดนี้ขึ้นไปเลยนะครับอันนั้นไม่แนะนำให้เทรดนะครับราคามีโอกาสเบรกขึ้นไปทางด้านบน มากขึ้นนะครับมากต่อไปนะครับโอเคนะครับ GJ ประมาณนี้ตัวน้ำมันนะครับน้ำมันดิบวันนี้นะครับเราขอดูนิดนึงนะครับน้ำมันวันนี้นะครับต้องเรียกว่าหาจังหวะเทรดยากนะครับคือมันเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ในกรอบโครงสร้างใหญ่นะครับระหว่าง82เหรียญนะครับกับ73เหรียญนะครับในกรอบเวลาเดย์นะครับมันเป็นฟอลเบรกไปนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่17สัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์นะครับต้นสัปดาห์เนี่ยเป็นฟอลเบรกไปนะครับก็เดิมนะครับผมมองว่าแถวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวดันราคาอยู่แถว 79.5 ถ้ามันลงมาแล้วมันเด้งเนี่ยเราถึงค่อยพิจารณาช็อตนะครับกลายว่าราคานะครับมัน straight to ก็คือเบรกลงมาทางด้านล่างเลยนะครับก็จับจังหวะเทรดยากหน่อยอาจจะไม่ได้เทรดนะครับทีนี้ราคาปัจจุบันนะครับสำหรับน้ำมันดิบ WTI เนี่ยเดี๋ยวขอดูเดย์นิดนึงนะครับกำลังนะครับกลับมาทดสอบ EMA 50ก็น่าจะเด้งกลับอยู่นะมีโอกาสเด้งกลับได้นะครับเพราะตรงนี้เป็น previous high นะครับแถวนี้เดิมมันกดราคาลงแล้วมันมีการ break out ขึ้นนะครับทีนี้มันกำลังกลับลงมาทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอแนวเส้นนี้นะครับเส้นดำที่ผมตีไว้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะ pause นะครับหรือว่าหยุด ซึ่งการหยุดของมันนะครับสำหรับน้ำมันนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นเรื่องของlist reward มากนะครับถ้าเราจะมองเป็น conformative entry นะครับถ้ามันเด้งแบบเนี้ยเราอาจจะช็อตนะครับใช้ RR น้อยหน่อยนะครับการช็อตเนี่ยมันก็คงต้องวาง SL นะครับประมาณนี้ชุบ SL สูงกว่า high นี้นะครับแล้วก็มอง target นะครับอาจจะกลับไปที่73เหรียญอีกรอบหนึ่งครับก็ประมาณสัก 1:1:2.5 นะครับก็ยังพอโอเคนะครับถามว่าตรงนี้ควรบายขึ้นไปไหมนะครับเป็นผมก็ไม่บายนะครับคิดว่ามันมีโอกาสเด้งเดี๋ยวไม่บายนะครับรอช็อตดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันเริ่มกลับตัวมาจากท่านบนนะครับโมเมนตัมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขาลงมากกว่านะครับถ้ามันลงมาย่อแล้วค่อยช็อตอีกทีอันนี้น่าจะโอเคกว่านะครับก็โอเคนะครับสำหรับไลฟ์ของเราวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ3:30พอดีนะครับก็ขออย่าลืมนะครับขอขอบคุณโบรกเกอร์ IOX Market นะครับโบรกเกอร์ที่ฝากถอนรวดเร็วนะครับมีบัญชีที่มีโบนัสนะครับ30เหรียญเราสามารถสมัครเปิดบัญชีนะครับฝากเงิน20ดอลลาร์แล้วก็รับโบนัส30ดอลลาร์นะครับไปเทรดได้เลยนะครับรวมถึงมีโบนัสเงินฝากนะครับ 35% นะครับสำหรับ300เหรียญแรกนะครับแล้วก็รับได้สูงสุดถึง300เหรียญนะครับแล้วก็โบนัสเงินฝากอีก 25% รับได้สูงสุดถึง3,000 เหรียญ นะครับก็สนใจสามารถคลิกที่แคปชั่นของไลฟ์นี้นะครับจะมีลิงก์ให้เราไปดูรายละเอียดของโบรกเกอร์กันได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ